จากเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่าถือศีลกินพักแล้วนะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมามีงานบุญอีกงานหนึ่งนะครก็คืองานบุญศาสเดือนสิประจําปี2558ปีนี้ก็เริ่มคึกคักนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันบุญใหญ่ก็คือวันที่12ตุลาคม ซึ่งเป็นวันส่งตายายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับโดยเริ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางผู้ราชการจังหวัดนายพิเดศกินเมืองเก่าได้เป็นประธานในพิธีถวายหมับแบบโบราณนะครับอันเป็นประเพณีสําคัญของชาวนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพุรุษที่ล่วงลับตามกติความเชื่อทางศาสนาเนื่องในประเพณีบุญศาสตร์เดือนส0นะครับโดยขบวนหมับ โบราณได้เคลื่อนจากหน้าสารกลางจังหวัดไปยังพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลานะครับเลือกซื้อขนมเดือนสิบที่บริเวณตลาดสดรถไฟยะลากันอย่างคึกคักนะครับเพื่อนําไปทําบุญที่วัดตามประเพณีวันสารเดือนสิบของชาวภาคใต้ซึ่งเป็นวันบุญใหญ่หรือว่าวันสงตายายในวันพรุ่งนี้วันที่12ตุลาคมโดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็นําขนมหลัก5อย่างที่ใช้ในงานได้แก่ขนมเทียนขนมต้มขนมลาขนมพองขนมบ้ามาจัดแบ่งเป็นถุงขาย เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่นะครับประชาชนทยอยออกมาซื้ออาหารผลไม้ขนมเดือนสิบและสิ่งของที่สําคัญในการทําบุญเลี้ยงพระพิสุขสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทําบุญวันสตรเดือนสิบทำให้บรรยากาศในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่เป็นไปด้วยความคึกคักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดกระบี่นะครับคาดว่าวันสารเดือนสิบจังหวัดกระบี่จะมีเงินสัพัดไม่ต่ากว่าสล้านบาท ส่วนที่จังหวัดพังงานะครับร้านจําหน่ายขนมทําบุญเดือนสิในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาปีนี้เงียบเหงานะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําประชาชนส่วนหนึ่งทําขนมเองประชาชนซื้อของน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ทําให้ร้านค้าต้องสั่งขนมมาขายน้อยลงเพราะว่ากลัวขายไม่หมดนะครับเพราะค่าแม่ค้าในตลาดรายได้ก็ลดลงครับ